นายปานวัฒน์เลี้ยงพงพันธ์อดีตส.ส.บุรีรัมย์7สมัยเป็นนักการเมืองที่มีเส้นทางโลดโผนเป็นอย่างยิ่งโดยปักหลักซดหมัดกับตระกูลชิดชอบมายาวนานในเรื่องการเมืองและการสร้างบารมีในพื้นที่บุรีรัมย์แม้ตระกูลชิดชอบจะถือว่ามีฐานเสียงไม่น้อยในพื้นที่แต่ในห้วงแรกๆกลับไม่สามารถเบียดนายปานวัฒน์ลงจากเก้าอี้ส.ส.ได้ทั้งสองฝ่ายมีปัญหาทุกครั้งที่เข้าฤดูเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติการสาดน้ำลายเข้าใส่กันระหว่างการหาเสียงเป็นประเด็นหนึ่งที่นำมาสู่การลอบสังหารนายปานวัฒน์เมื่อปี2542เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคม2542นายปานวัฒน์ในฐานะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พร้อมคนขับรถเดินทางออกจากรัฐสภาซึ่งเวลานั้นมีการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายชวนหลีกภัยกลับที่พักจันทราพรอพาร์ตเมนต์ซอยปฏิพัฒน์15เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเมื่อนายปานวัฒน์ลงจากรถมีมือปืนใส่หน้ากากอนามัยอำพรางตัวเข้ามาใช้อาวุธปืนประกบยิงจากทางด้านหลังรวม4นัดก่อนวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์แบบวิบากอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งจอดรออยู่และหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนายปานวัฒน์แม้จะถูกยิงเข้าถึง4นัดแต่ชะตาไม่ถึงคาดเพราะกระสุนไม่ถูกอวัยวะสำคัญแพทย์สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันการลอบลงมือกับส.ส.ฝั่งรัฐบาลเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแน่นอนพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกผบ.ตร.ในขณะนั้นให้กองปราบปรามและนครบาลจัดทีมนักสืบมือดีร่วมทำงานโดยมีพลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุรงควิบูลย์รองผบ.ตร.ในขณะนั้นคุมการสืบสวนสอบสวนในเวลาอันสั้นปริศนาก็ได้รับการคลี่คลายเมื่อตำรวจพบรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายจอดทิ้งไว้ซึ่งแม้จะมีการขูดหมายเลขทะเบียนเครื่องและตัวถังเพื่อทำลายเบาะแสแต่เนื่องจากรถวิบากนิยมใช้กันไม่มากนักตำรวจใช้เวลาไม่นานก็สืบหาที่มาได้รถคันนี้มีคนซื้อเป็นอะไหล่และไปจ้างร้านประกอบผู้ซื้อคือนายโยนักบิดหรือนายบัญชาแซ่ตั้งอดีตนักแข่งมอเตอร์ครอสหรือมอเตอร์ไซค์วิบากชื่อเสียงดังของเมืองไทยพลันที่ชื่อโยนักบิดผุดขึ้นมาทุกอย่างยิ่งชัดเจนเพราะโยนักบิดเป็นลูกน้องใกล้ชิดแอดขาวนายทวีศักดิ์หรือทวีชัยชิดชอบพี่ชายของนายเนวินชิดชอบยิกซอต่างๆมาต่อกันอย่างรวดเร็วเพราะแอดขาวมีลูกน้องคนติดตามคนหนึ่งชื่อนายชัยยศหรือออสรุ่งเจริญพรมือปืนชื่อดังเมื่อนำภาพมาให้พยานดูก็ยืนยันว่าเป็นมือปืนที่ยิงนายปานวัฒน์เลี้ยงพงพันธ์นายชยศถือว่าไม่ธรรมดาเป็นมือปืนระดับแนวหน้าของภาคอีสานเรื่องใจไม่ต้องพูดถึงเพราะเคยต้องคดีพยายามฆ่าเล้งขอนแก่นเจ้าพ่อภาคอีสานมาแล้วเมื่อปี2533แม้จะทำการไม่สำเร็จแต่ชื่อฉันก็พุ่งขึ้นมาพรวดๆหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานได้มากพอตำรวจก็ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องทั้งนายชัยยศแอดขาวและนายโยนักบิดก่อนที่จะติดตามจับกลุ่มนายชัยยศได้เพียงคนเดียวซึ่งให้การรับสารภาพและซักทอดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสาเหตุมาจากเรื่องที่นายปานวัฒน์เคยพูดจาเย้ยนายชัยชิดชอบเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งจากคดีนี้ทำให้นายเนวินและนายชัยพลอยสะเทือนไปด้วยแผนที่วางไว้ว่าจะเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เป็นหมันในทันทีแต่ว่ากลับกลายเป็นเรื่องดีเนื่องจากนายเนวินพากลุ่มบุรีรัมย์เข้าพรรคไทยรักไทยอาศัยช่วงกระแสทักษิณฟีเวอร์กวาดส.ส.ได้เป็นกอบเป็นกำและยังเขี่ยนายปานวัฒน์ให้กลายเป็นอดีตส.ส.ไปในที่สุดตำรวจตัดสินใจส่งฟ้องนายชัยยศเพียงคนเดียวเนื่องจากยังตามหาผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ไม่ได้ยิ่งเมื่อพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลติดต่อกันถึง5ปีเสร็จก็ยิ่งไม่มีอะไรคืบหน้านายชัยยศถูกส่งฟ้องศาลและมีการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องประกอบกับการให้การรับสารภาพจึงใช้เวลาไม่นานนักในการพิจารณาครบ3ศาลวันที่20กรกฎาคม2544ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายชัยยศในข้อหาพยายามฆ่านับจากเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นนายปานวัฒน์ก็ดูเหมือนจะเงียบหายไปลงสมัครส.ส.ก็สอบตกแม้ภายหลังจะย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับพรรคชาติไทยก็ยังไม่สามารถฝ่ากระแสทักษิณฟีเวอร์เข
ข้ามาเป็นส.ส.บุรีรัมย์ได้อีกเลยจนหลายปีผ่านไปนายปานวัตรตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งแต่มิใช่ในฐานะเจ้าทุกข์หากแต่ตกอยู่ในฐานะจำเลยเป็นจำเลยคดีทุจริตลักลอบขุดดินลูกรังในเขตพื้นที่สปก.ป่าดงเพียงบ้านจิกน้อยหมู่ที่4ตำบลคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับภรรยาและพี่ชายรวมไปถึงพรรคพวก7คนกับอีก1บริษัทจุดเริ่มต้นคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2547สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเข้าร้องเรียนต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายแสวงเลี้ยงพองพันธ์กับผู้อีก7คนและ1บริษัทซึ่งลักลอบไปขุดดินในเขตสปก.ซึ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านรวมเนื้อที่141ไร่2งาน61ตารางวาปริมาณดินกว่า458ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า22ล้านบาทตำรวจสภ.คูเมืองเข้าทำการสอบสวนเรื่องนี้โดยมีพยานเป็นชาวบ้านซึ่งได้สิทธิ์บนที่ดินดังกล่าวระบุว่าเห็นนายแสวงและนายปานวัตรกับจำเลยอื่นๆมาสั่งการให้ขุดดินลูกรังออกจากพื้นที่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ถึง2541แต่ห่วงนั้นไม่มีใครกล้าขัดขวางอาจเป็นเพราะขนาดนั้นนายแสวงมีฐานะเป็นกำนันตำบลคูเมืองนางทองเลี้ยงเผ่าพันธุ์ภรรยาเป็นสจ.ขณะที่นายปานวัตรลูกชายเป็นสส.ตลอดเวลาที่มีการพิจารณาคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะไม่บ่อยนักที่นักการเมืองคนดังระดับสส.ถึง7สมัยจะถูกดำเนินคดีพร้อมกับญาติพี่น้องซึ่งล้วนแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงแทบยกตระกูลเช่นนี้จนเมื่อวันที่26มกราคม2558คดีนี้ก็เดินทางมาถึงบทสรุปเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าจำเลยผิดจริงตัดสินลงโทษจำคุกคนละ7ปีแต่ร่วมกันชดใช้เงินกว่า22ล้านบาทเศษ